กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้อยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะฮะป่วยเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ทานตัวเสริมอาหารตัวนี้เข้าไปนะฮะจะช่วยคุณได้นะฮะยาคุณหมอคุณก็ทานไหมนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นเบาหวานความดันนะฮะรูมาตอยหรือโรคอื่นๆเนี่ยทาน NK ควบคู่ไปกับยาเนี่ยจะช่วยได้เยอะทีเดียวเพราะว่าเขามีสารสกัดจากเคอร์ซิตินเคอร์ซิตินจะช่วยในเรื่องของอะไรคะน้องโอมไปฆ่าเซลล์เชื้อร้ายต่างๆในร่างกายเราเราจะเป็นโรคเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเซลล์ร้ายเป็นเนื้อร้ายเชื้อโรคเนี่ยที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันจะไปฆ่าทำให้อาการดีขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นสร้างกำแพงนะชิ้นดีเลยนะในการป้องกันเชื้อโรคจากข้างนอกไม่ให้เข้ามาข้างในนะครับบูสต์ภูมิคุ้มกันสร้างภูมิคุ้มกันของเราครับใครป่วยง่ายไม่สบายบ่อยภูมิแพ้ NK ตัวนี้จะช่วยคนได้ดีมากๆเลยแล้วก็มีหลายคนที่สั่งไปนะเขาบอกเขาเป็นโรคเบาหวานบ้างเป็นรูมาตอยหรือเป็นโรคความดันหรือจะเป็นโรคปอดเนี่ยเขาบอกว่าทานไปแล้วอาการเนี่ยดีขึ้นตามลำดับเพราะว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยมันดีขึ้นนั่นเองนะครับเอาละวันนี้ฝากด้วยกับ NK ดูแลสุขภาพแบบนี้1กล่อง60เม็ดด้วยกันนะครับทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดเท่านั้นเอง1กล่องราคาเนี่ยวันนี้อยู่ที่ 2,500 บาทนะคุณผู้ชมแต่ถ้าใครอยากจะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษฟังดีๆซื้อ2กล่องวันนี้เหลือเพียงแค่ 4,500 บาทกับ NK สนใจติดต่อเบอร์นี้ครับ0957184624หรือที่ LINE สุขภาพดีนะสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยเนี่ยคุณสั่ง NK หรือว่าคุณจะสั่งนะครับขมิ้นชันตาบีจียาสีฟันชีเฮิร์บวันนี้มีโปรส่งเฉลี่ยกันได้ NK เซตหนึ่งก็ซื้อได้ก็ได้แล้วนะNK เซตหนึ่งก็ได้แล้วนะคะเออหนึ่งกล่องก็ได้ 2,500 บาทแล้วถูกต้องค่ะนะคะรวม 2,000 คุณก็จะได้ผ้าชนุกผ้าผ้าชนุกผ้าขนหนูคุณดิฉันง่วงนอนมากเมื่อเช้าอัดรายการสัตว์ผ้าเช็ดหน้าโอ้ผ้าเช็ดหน้านะคะเป็นผ้าขนหนูนะคะเป็นสีสวยแบบนี้เป็นตาหมีเพราะช่องเราคือช่องบิ๊กแดงนะคะก็สั่งมาได้นะคะนี่ทำไมคนนี้อยู่ๆมาโผล่ในเฟซฉันน่ะใครอ่ะเนี่ยโอ้ยก็แม่รักเขาไม่ใช่หรอไม่เงียบกูถามว่าทำไมมาโผล่คือยังไงมันเป็นการบูตของระบบ AI โอเคค่ะอันนี้มีอย่างนั้นมันก็จะยิ่งขึ้นเพราะเหรอใช่เพราะมันจะแจ้งให้เราเห็นค่ะอ๋อค่ะได้ค่ะเราต้องกดไม่เอากดหัวใจต่อเอาเรามาดูนี่ดีกว่าครับอัปเดตกันหน่อยดีกว่าอ้ําพัชราภาเมพิชนาทบุญเส้นนะฮะหลังโดนแอบถ่ายอุ๊ยเขาโดนไปแอบถ่ายเหรอคุณแม่นะครับจากกรณีที่ตำรวจสืบสวนนะครับสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับนำกำลังเข้าจับกุมนะฮะนายวรศักดิ์นะอายุ31ปีผู้ต้องหาแอบถ่ายคลิปแล้วก็ภาพนิ่งใต้กระโปรงผู้หญิงครับนะแล้วนำมาขายในกลุ่มลับโดยจับกลุ่มได้โดยมีการจับกลุ่มนะครับไม่ได้จับกลุ่มจับกลุ่มเหรอคะจับกลุ่มนะได้ที่บ้านพักนะที่อำเภอเมืองชลบุรีชอบไปสอดใต้กระโปรงแม่ระวังนะใส่กระโปรงนะระวังให้ดีหนูแม่ต้องระวังเพราะแม่เป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยระมัดระวังเพราะแม่เป็นคนที่ไม่ค่อยใส่กางเกงใดจากการตรวจฮาร์ดดิสก์พกพาเดี๋ยวนี้เขาเป็นฮาร์ดดิสก์นะแต่ก่อนต้องเป็นแผ่นซีดีใช่ป่ะแม่เนาะแต่ก่อนเป็นแผ่นซีดีป่ะพวกที่แอบถ่ายอ่ะเดี๋ยวนี้เป็นฮาร์ดดิสก์แล้วนะฮาร์ดดิสก์พกพาแล้วยังพบคลิปแอบถ่ายใต้กระโปรงของดาราตัวท็อปในวงการบันเทิงอีก39คนแต่ตัวหลักๆเนี่ยเป็นใครบ้างอ้าว1แน่นอนว่าคุณอ้ําพัชราภาคุณเมพิชนาคุณวุ้นเส้นหรือดีเจวุ้นเส้นของเรานะครับโดนถ่ายเหมือนกันซึ่งเป็นคลิปที่ดาราดังกล่าวเนี่ยไปออกงานอีเวนต์แล้วก็ถูกแอบถ่ายนะครับโดยนะครับคลิปดังกล่าวนายวรศักดิ์หรือผู้ก่อเหตุเนี่ยให้การปฏิเสธว่าฉันไม่ได้เป็นคนถ่ายนะอ้างว่าเอาแลกมาจากสมาชิกในกลุ่มเนี่ยเหมือนแลกคลิปกันนะฮะว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็มีคลิปอื่นแล้วก็ไปแลกก็ได้คลิปนี้มาแต่เมื่อแลกมาแล้วก็นำไปปล่อยในกลุ่มลับแล้วก็เรียกเก็บเงินอีกทีนึงล่าสุดนะครับก็ทางสื่อของเราเองก็ได้มีการต่อสายตรงไปหาผู้จัดการส่วนตัวของ3คนเลยแน่นอนว่าคนแรกคือคุณพี่เอสุภชัยผู้จัดการพี่เอโดนถ่ายเหรอไม่ใช่พี่เอเขาก็ดูแลคุณอ้ําอยู่แอบถ่ายพี่เอสุภชัยครับพี่เอก็เลยรับสายแล้วก็บอกว่ายังไม่สะดวกให้ข้อมูลในตอนนี้เช่นเดียวกับผู้จัดการของคุณเมพิชนะฮะหรือเมพิชนาธเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะโทรกลับมาแต่ก็เงียบไปอยู่นะส่วนผู้จัดการของวีจวุ้นเส้นเองไม่รับโทรศัพท์จึงติดต่อไปทางคนใกล้ชิดแทนก็ทราบว่าตอนนี้วุ้นเส้นอยู่ในงานอีเวนต์แล้วก็ยังไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นหากมีความเคลื่อนไหวทั้ง3คนนี้ก็จะมาชี้แจงกลับอีกทีนะครับนะคะถ้าเป็นมึงอีโอมึงโดนถ่ายอย่างเงี้ยช่างมันเถอะขนาดนั่งคีอยู่ไม่เป็นไรแล้วปล่อยมันจะทำยังไงไม่เป็นไรหรอกสมบัติผลกันชมปะเฮียงโชว์เลยชอลีเนี่ยโชว์พวกเยอะจะเป็นพวกโรคจิตนะครับเป็นพวกโรคจิตจะไปถ่ายเถิดเขาเนี่ยนะคะแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ทราบกันมาเขาก็ส่วนใหญ่เขาจะดูเองดูไปแล้วก็ชอลีเนียงไปเพราะว่าเขาจะมีอารมณ์กับภาพพวกนี้คล้ายๆกับคนแถวนี้บางคนพี่รันมึงทำไมอ่ะมึงก็ชอบดูของพวกเนี้ยไม่ดูเวลาช่วยตัวเองก็ไม่ดูพี่รัน
อ่ะถ้าใหม่อ่ะทุกคนมันก็ต้องมีเกิดอารมณ์กันทั้งนั้นน่ะเลิกพูดกูจะอ้วกอ่ะถ้าใหม่อ่ะคือถ้าเป็นคนอื่นผู้ชายหน้าตาดีพูดกูจะโอ้ดีค่ะแต่ถ้าเป็นมึงพูดเนี่ยมึงใช้คำว่าช่วยตัวเองไม่ได้ของมึงก็ใช้คำว่าติ้วไม่ติ้วไม่ได้มึงติ้วมีคนเล่าให้กูฟังหรอใครอ่ะยี่มีกรอบโอ้มันติ้วทุกคืนกับคุณแม่ติ้วคือการใช้นิ้วแหย่เข้าไปในรูทเวลนะคะแล้วก็ล้วงไปล้วงมาค่ะเรียกว่าติ้วนะคะอ่ะต่อค่ะอ่ะแล้วเมื่อกี้ยังไม่พูดยังไม่จบเลยไอ้พวกแอบถ่ายวนมาเรื่องนี้มันเป็นโรคจิตไงมึงแค่กูพูดอะไรล่ะเออมันเป็นโรคจิตคนแค่ชิดไม่เคยโดนบ้างไหมไม่รู้มีไหมเขาไม่ค่อยรู้เขาไม่ค่อยโดนกันเพราะว่าพวกนี้เขาก็ไม่ได้เอาคลิปไปขายไงอ่ะอย่างแต่อีนี้มันไปขายในกลุ่มลับมันก็ขายในกลุ่มลับใครจะไปซื้อเดี๋ยวนี้แม้กลุ่มลับคนที่เสียตังค์รู้คนในกลุ่มลับเขาจะซื้อแบบว่าอ่ะฟิชเชอร์ลิงกันจริงๆเห็นหน้าเห็นตาเออนะคะคือภาพนิ่งก็ไม่เออนะคะแล้วเป็นอีโอมเนี่ยไม่แน่นะคะเพราะเป็นคนโรคจิตนะคะต่อค่ะไปดูคุณกรัฟคณาวุฒิกันนิดหนึ่งหรือว่าหนุ่มกรัฟของเรานะครับตอนนี้กำลังมีละครอยู่ที่ช่อง3เลยเล่นคู่กับคุณเจนนี่นะฮะเรื่องมัดหัวใจยายซุปตาทางช่อง3ครับที่นำแสดงโดยคุณเจนนี่นะฮะแล้วก็คุณกรัฟคณาวุฒินะฮะเป็นพระเอกไปแต่ว่าพอละครออนแอร์ไปมีดราม่านะคุณแม่เพราะว่าชาวเน็ตแห่วิจารณ์ฉากหนึ่งในละครที่ไม่สมเหตุสมผลนะครับกับฉากที่คุณกัฟเนี่ยนะฮะหรือว่าในตัวละครชื่อว่ากัฟเนี่ยต้องไปซื้อยาคุมฉุกเฉินให้กับนางเอกหลังมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแต่คุณกัฟเนี่ยนะครับกลับนะสลับยาคุมฉุกเฉินเป็นยาแก้ขึ้นไส้แทนจนเป็นเหตุให้นะครับตั้งท้องในเวลาต่อมาพอฉากเนี่ยออกไปเนี่ยนะครับมันก็เป็นกระแสวิจารณ์เยอะอยู่พอสมควรนะว่าบทละครทำให้วิชาชีพนะครับของเภสัชน่ะดูแย่บทแย่ขนาดนี้ยังเอามาทำละครอีกเหรออีกอย่างเภสัชเนี่ยไม่เอะใจมั้งหรอว่าบอกว่าผมขอซื้อยาคุมฉุกเฉินเนาะเขาก็ดูไปเทคฮอร์โมนหรือเปล่าแล้วบอกพี่ครับผมขอยาที่ขายกันหน่อยได้ไหมครับอย่างเงี้ยเภสัชไม่เอะใจเลยหรอคราวนี้คนก็เลยกลุ่มคนที่เป็นเพศสาวอาจจะมันไม่เหมาะสมดูละครคนอย่าเยอะค่ะเออดูละครค่ะบางก็บอกว่าให้บทบอกว่าผู้หญิงท้องเพราะยาคุมฉุกเฉินไม่ช่วยยังดีกว่าอีกเหมือนสอนด้วยว่ายาคุมฉุกเฉินเนี่ยไม่ได้ช่วยได้ 100% อันเนี้ยน่าจะเป็นละครสอนมากกว่าไม่ใช่มึงไปดูละครธรรมะค่ะเอออันนี้เป็นละครมึงอย่าคิดเยอะกับละครเออนั่นน่ะอย่าป่วยเออนะครับเพศสัตว์ก็เป็นเพศสัตว์ปลอมเออมึงจะเอาอะไรมากมายไม่มีป้ายชื่อบอกเออเออซึ่งนะครับมึงเยอะเกินเยอะเกินพวกมึงเยอะเกินพวกไหนอีพวกที่วิชาวิจารณ์เนี่ยเยอะเกินมันเป็นละครละครคือละครเขาทำละครให้มันสนุกสนานดูแล้วมึงจะได้ไม่หลับกันมึงดูละครให้เป็นละครมึงอย่าดูละครให้เป็นชีวิตจริงอีโง่เออก็หนุ่มกัฟก็บอกว่าเห็นเรื่องนี้แล้วเห็นกระแสนี้แล้วก็รู้สึกแอบเครียดเหมือนกันนะครับทำไมรู้มันเป็นละครเออส่วนอำนาจการแก้ไขก็ขอให้ผู้ใหญ่จัดการปะไม่งั้นคืนบาปพรหมพิรามหรือเรื่องอื่นมันก็คือภาพยนตร์มันก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นอ่ะมันก็เป็นยังไงอ่ะมันก็ต้องยอมรับว่าในมุมนึงหลายๆมุมคนในสังคมมันมีเหตุการณ์อย่างนี้อยู่แล้วครับเออทำรับไม่ได้ก็ไม่ต้องทำค่ะครับนะคะไม่ต้องดูค่ะเออนะฮะทำให้เรตติ้งละครเทียบจากวันแรกๆที่อยู่ 1.6 ตอนนี้ตกลงมาเหลืออยู่ประมาณ 1.4-1.5 นั่นเองก็หล่นแค่นิดเดียวค่ะไม่เป็นไรไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ถ้าเกิดเป็นโอมเนี่ยโอมเขาจะกินยาคุมเออกินยาคุมฉุกเฉินเขาก็ไปซื้อกับพวกสัตว์ไอ้เพศสัตว์นะเพราะว่าโอมเนี่ยเขาต้องการมีนมตุยเขาต้องกินเป็นไตขึ้นมาป่ะเป็นไตเป็นตุยให้หัวนมมันมีสภาพเหมือนเป็นผู้หญิงสาวอายุ14แรกแย้มแรกแย้มแรกแย้มฝันลงนะคะพี่โอมก็ชอบนมตุยแต่ว่านมพวกนี้เวลามันขึ้นแล้วเนี่ยมันจะรวมไปเป็นนมผู้ชายเหมือนเดิมมันคงเป็นไปไม่ได้นะคะมันก็จะตุยอย่างนี้ไปตลอดชีวิตแต่มันไม่สวยอ่ะผู้ชายบางคนมันชอบผู้ชายแท้ชอบเหรอเออแต่เก้งไม่ชอบเออเก้งจะไม่ชอบแต่ผู้ชายแท้เขาชอบโอมเห็นชอบเลยเป็นชายแท้ก็เห็นชอบเลยมึงเป็นชายแท้แล้วมึงเป็นกระเทยมึงเป็นกระเทยพี่โอมมึงอย่าโพสต์จ้ามึงเป็นกระเทยไม่มันเป็นแหลมๆขึ้นมามันเหมือนกลวยอ่ะมันเหมือนกลวยไอติมอ่ะมันไม่สวยอ่ะก็กินยาคุมไงบางคนก็มีฮอร์โมนเพศหญิงเยอะเดี๋ยวนี้คนกินไก่กินอะไรเนี่ยจะเป็นฮอร์โมนต้องระวังเนาะเพราะไก่มันฉีดฮอร์โมนเพศหญิงบางคนเนี่ยเป็นผู้ชายก็จริงแต่มีนมขึ้นตุยๆเพราะว่ากินแหลมๆไก่เยอะนะคะที่ฟิลิปปินส์เนี่ยพี่ต่อไปอ่ะไปดูบาโฮสเอ้ยไม่ใช่ไปดูบาโฮสมาแล้วก็โอ้หุ่นเขาดีนะหุ่นพันเขาดีแต่ว่านมเขาจะตุยๆเพราะว่าที่นี่เขาจะกินไก่เยอะเป็นนมตุยๆเหมือนนมคนจะกินยาคุมอ่ะเออนะคะมันไม่ได้เป็นความผิดที่คนกินหรอกค่ะมันเป็นความผิดที่ไอ้นี่มันไปฉีด
ฮอร์โมนเพศหญิงให้ไก่ส่วนฮอร์โมนเพศหญิงในที่สาวเพศ2กินเขาก็อยากจะให้หน้าอกเขาเปลี่ยนทรงเปลี่ยนรูปให้สวยงามนะคะแล้วฉันก็ยังอยากกินนะก็บอกกินยาคุมแล้วผิวพรรณจะดีจริงหรือเปล่าไม่รู้ไม่เคยกินแต่มันก็ดีจริงหรอผิวดีก็เป็นไปได้เพราะมันเอาฮอร์โมนเพศหญิงเข้าไปไหมอ่ะก็น่าจะมีแต่ว่ามันต้องระวังเพราะมันจะอ้วนมันจะอ้วนแบบตันนะเนาะมันจะอ้วนด้วยนะคะแต่มันมีตัวนึงนะเขาบอกแค่ดื่มดีเขาบอกว่ายิ่งกว่าฉีดอีกนะคะ อ่ะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงก่อนไหมเบรกกันก่อนนะฮะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ NK ค่ะครับใครที่ต้องการนะฮะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันนะครับกระตุ้นผลิตสเต็มเซลล์วันนี้ใครป่วยง่ายไม่สบายบ่อยหรือว่าร่างกายค่อนอ่อนแอเนี่ยนะครับเจอเชื้อโรคเจอฝุ่นเจอควันแล้วก็โอ้โหเจ็บคอแสบคอแสบจมูกแล้วตัวนี้จะช่วยคุณได้ NK มีสารสกัดจากพลูคาวมีสารสำคัญอย่างคาโรซีตินนะครับจะไปยึดติดกับเซลล์ร้ายฆ่าเซลล์ร้ายฆ่าเชื้อโรคจากข้างนอกไม่ให้เข้าข้างในดันข้างในออกข้างนอกไปสุขภาพแข็งแรงมีหลายคนที่เป็นหลายโรคครับไม่ว่าจะเป็นโรคปอดรูมาตอยด์ดันหรือจะเป็นเบาหวานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาบอกเขาทานไปเนี่ยรู้สึกว่าร่างกายเขาโอเคขึ้นบูรณาดีขึ้นกินควบคู่กับยาแพทย์สั่งได้นะครับทานให้สุขภาพของเราดีขึ้นด้วย NK กล่องสีเขียวนี้1กล่อง60เม็ดทานเช้าและก็ตอนเย็นครั้งละแค่เม็ดเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้ราคาพิเศษจัดเลย NK 1กล่องราคา 2,500 บาทแต่วันนี้ซื้อ2กล่องจัดโปรโมชั่นที่เมามันเหลือแค่ 4,500 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลยครับเบอร์นี้กับ NK 0957184624หรือที่ LINE @สุขภาพดีสแกนโค้ดมุมขวาหน้าจอได้กับ NK นะครับและถ้าใครอยากจะได้ตุ๊กตาไม่ได้เป็นตุ๊กตาสิเป็นผ้าขนหนูเช็ดหน้ารูปหมีของเรารูปหมีทำยังไงคุณแม่โปรปีใหม่นี้ซื้อสินค้านี่แหละซื้อ NK ก็ได้เนี่ยค่ะนะคะคุณซื้อ NK นี่กูก็ได้แล้วนะคะหรือว่าซื้อสินค้าคละกันก็ได้นะคะมี NK G Herb Khmer Chan Ta BG 2,000 บาทรวมๆ 2,000 บาทเป๊ะนะคะเขาก็จะมอบเขาเรียกว่าผ้าขนหนูให้เลยนะคุณผู้ชมนะคะสนใจก็โทรมาสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์อะไรคะก็สั่งซื้อได้ที่เบอร์ของสินค้า0957184624ได้เลยรวมๆแล้ว 2,000 บาทจัดไปเลย1ตัวจ้าค่ะพักสักครู่ค่ะชมคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ